าเนรคุณต่อท่านยกโทษให้ข้าด้วยปกป้องชื่อเสียงให้ข้าทั้งยังช่วยชีวิตข้าข้ากลับทำเรื่องทรยศต่อเขากี่เหี่ยวผู้เจ้าทำเรื่องทรยศหักหลังผู้มีพระคุณแบบนี้เจ้ายังมีหน้าอยู่บนโลกนี้อีกเหรอเจ้ายังกล้าเป็นคนอยู่อีกอย่างนั้นเหรอเปล่านี่ท่านรู้ว่าข้าวางยาท่านก็รู้ท่านรู้ว่าข้าจะขโมยกระบี่ท่านก็รู้แล้วทำไมถึงปล่อยให้ข้าทำทำไมไม่ห้ามข้าหากไม่ให้เจ้าทำเจ้าจะไปบอกอาจารย์เจ้ายังไงนั่นทำไมท่านต้องทำแบบนี้ด้วยเพราะว่าข้าชอบเจ้าข้าไม่คู่ควรให้ท่านชอบข้าคู่ควรมากไม่คู่ควรข้ามีคู่มั่นแล้วท่านรู้ไหมข้ารู้ท่านรู้เหรอทำไมไม่เรื่องอะไรท่านก็รู้ไปหมดแล้วทำไมท่านถึงทำดีกับข้าล่ะทำให้ข้าต้องอยู่อย่างทนทุกข์แบบนี้เยเซียวข้าเกลียดท่านข้าเกลียดท่านข้าเกลียดท่านในที่สุดข้าก็ได้เจ้าคืนเมียงกุลค่ะอาจารย์เจ้าทำได้ดีมากไหนเล่ามาสิว่าเจ้าใช้วิธีการยังไงสิทธิ์คือสิทธิ์เฮ้ยช่างเถอะไม่ต้องเล่าก็ได้ต่อไปวิชาของข้ากับกระบี่เล่มนี้ก็เป็นของเจ้าแล้วขอบคุณค่ะอาจารย์กลับสำนักกันเถอะอาจารย์คะแล้วเหี่ยวพูแล้วคะนางถูกพวกมานั่นจับตัวไป2วันแล้วคนเด็ดเดียวอย่างนางเจ้าคิดว่าจะยังมีชีวิตอยู่อีกเหรออาจารย์คะเจ้าคิดจะพูดอะไรเจ้ามีเรื่องปิดบังข้าอยู่ใช่ไหมสิไม่กล้ามีเรื่องปิดบังท่าน
ิทธิ์เพียงแต่เห็นด้วยกับท่านนะคะเฮียวพูจะอยู่หรือว่าตายก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของนางแล้วนี่โอ้ยคือเจ้าไม่กลับไปพบข้าจริงเหรอแล้วเจ้าตกลงหากเกิดอะไรขึ้นเจ้าจงให้คนถือป้ายเหล็กนี้ไปหาข้าที่ยอดเขาเดือนเพื่อเจ้าแล้วไม่ว่าจะลำบากยากเย็นแค่ไหนข้าก็ยอมรับไว้ข้าไม่เสียใจเลยที่ต้องเสียกระบี่เล่มนั้นของข้าไปข้ามาต้องการให้เจ้ามารู้สึกผิดอะไรกับข้าทั้งนั้นเพียงแค่ได้อยู่ร่วมกับเจ้าข้าก็พอใจแล้วถ้าไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วข้าจริงใจกับเจ้านะข้าไม่อยากฟังข้าไม่อยากฟังเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูข้าจะรอเจ้าข้าจะรอเจ้าไปชุบชีวิตจนกว่าเจ้าจะเปลี่ยนใจไปแวะดูอะไรก่อนเนี่ยไม่ดูพี่หกเดี๋ยวไปกลับไปนอนไปไปเจนะเขาว่านะไปทารีนางจะรอดไหมเราก็ขึ้นอยู่กับดวงแล้วอ่ะคิดไปก็เท่านั้นน่ะพี่หกเขาว่าเรากลับรู้ตึงกันดีกว่านะหากช้าๆแล้วก็อาจารย์ก็จะต้องเป็นห่วงพวกเราแน่เลยพี่หกอย่าคิดมากไปเลยนะไปกันเถอะหนาวแล้วสิท่า มานั่งนี่เถอะนะนี่ดูนี่สิคืนนี้เรามีไก่กินแล้วนะอ้าวแล้วกันเฮ้ยนี่ดูเฮ้ยหมดนี่ฮ่า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 จับได้แล้วคืนนี้เรามีปลา